เอาล่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมกอล์ฟนะครับวันนี้เราก็กลับมากับรายการเรชั่นของเราเช่นเคยนะสืบเนื่องจากคลิปเรชั่นคลิปที่แล้วนะครับก็มีน้องคนนึงนะครับบอกว่านี่พี่มันมีอีกหนึ่งคลิปนะที่เกี่ยวข้องกับทัวร์คาซาเหมือนกันนะครับก็แนะนำมานะครับว่าอยากให้ผมไปลองดูอะไรแบบนี้นะครับผมก็เลยโอเคตอบรับไปนะครับว่าจะมาทำนั่นเองนะครับผมแล้วก็ในวันนี้เนี่ยก็อยู่ในช่องของคุณมิวต์ไต่เช่นเคยใครที่ชื่นชอบก็สามารถตามไปกด subscribe กันได้นะครับเดี๋ยวผมไปทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างให้นะครับผมมาชื่อคลิปเขียนไว้ว่า Genshin Impact ค่ายไดฮาระคาซึฮะสเก็ตแอนิเมชั่นโรลลี่เจอร์นี่นะครับก่อนจะชมฝากเพื่อนช่วยกันกดไลค์กดติดตามด้วยกับกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้พาคลิปใหม่จากช่องนี้ถ้าพร้อมแล้วไปชมรับฟังกันเลยครับมา let's goน่าจะอยู่บนเรือนะครับโโอ้นั่นไงว่าแล้วโอ้ดนตรีโคตรบิวเลยอะโอ้ขนลุกว่ะโอ้โหดีมากน้ำตาซึมเลยโถเว้ยบ้าจริงคนลุกจริงๆพูดเลยนะคือแบบขนาดเอาจริงๆนะส่วนตัวผมไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะในเกมอ่ะเราไม่ได้รู้เรื่องตัวละครของคาซูฮะมากขนาดนี้ถูกไหมคือเอาจริงๆนะครับผมเองก็เป็นหนึ่งคนนะที่แบบว่าติดตามในเรื่องแค่เฉพาะในเกมถูกไหมแล้วก็ในเกมนี้ผมคิดว่าน่าจะด้วยเหตุผลหลายๆอย่างนะครับทำให้แบบว่าไม่ได้นำเสนอในเรื่องของตัวละครแบบให้มันชัดเจนหรือว่าถึงจุดที่มันควรจะขยี้มากกว่านี้อะไรในเกมนะแต่ว่าพอไปเห็นแบบนี้คือแบบมันใช่เลยขนาดผมอ่ะคือดูนี่ดูครั้งแรกนะครับคือน้ำตาซึมนะคือเข้าใจเลยว่าความรู้สึกเป็นยังไงอ่ะคืออาจจะเป็นเพราะดูอนิเมะมาเยอะหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าคือเรารู้สึกว่าเรามีอารมณ์ร่วมกับสิ่งที่เกิดขึ้นคือแบบยิ่งภาพที่แบบว่าคาซึฮะเนี่ยมองไปแล้วเห็นแบบมีผู้ชาย2คนใช่ไหมอาจจะเป็นพี่น้องหรือว่าเป็นเพื่อนกันแบบว่ากำลังแบบเขาเรียกว่าซ้อมดาบกันอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็แฟลชแบ็กย้อนกลับไปคือหลายจังหวะมากนะที่ขยี้แบบคือมันใช่เลยอะความรู้สึกที่สูญเสียไปอะนะมันไม่มีอะไรมาแทนได้จริงๆนะกับการหายไปของคนหนึ่งนะครับซึ่งคนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นคนที่สำคัญมากๆของเราก็ได้ถูกไหมแล้วก็โดยฉากนี้นะครับผมจะเห็นได้ว่ามันเป็นอะไรที่ขยี้มากนะคือมันจี้ใจอะสิ่งที่เราเคยมีแต่ว่าวันนึงมันกลับหายไปแบบนี้นะครับผ
มสิ่งที่เราทำได้ก็มีเพียงอย่างเดียวคือนึกถึงนะครับผมเก็บเขาไว้ในความทรงจำอะไรแบบนี้นะเพราะว่ายังไงคนที่ตายไปแล้วนะก็มีชีวิตอยู่ได้แค่ในความทรงจำอะไรแบบนี้นะโอ้โหคือแบบสงสารอะสงสารคาซูฮะที่ต้องแบบเจอเรื่องแบบนี้นะโอ้เสียดายไม่มีตัวละครตัวเนี้ยอิจฉาคนมีตัวละครตัวนี้จังเลยอะได้มีอีกหนึ่งตัวละครที่เนื้อเรื่องดีมากๆนะครับโถเอ้ยถ้ามีดีดานะผมบอกเลยครับผมไม่พลาดแน่ๆบอกเลยยังไงก็จะไม่พลาดนะสำหรับตัวละครคาซูฮะนะครับคือมันเป็นอะไรที่ควรมีเว้ยคือพอยิ่งเราไปเห็นเนื้อเรื่องแบบเนี้ยไปเห็นเนื้อเรื่องแบบชัดๆอะเพราะว่าผมเข้าใจนะว่าในเกมอะด้วยเวลาด้วยอะไรหลายๆอย่างอะมันไม่สามารถจะทำการตีความเนื้อเรื่องออกมาให้เราเข้าใจได้แบบ 100% นะครับไม่มีการขยี้ให้มันชัดเจนแบบนี้แต่ว่าพอเรามาดูแบบนี้ต่อให้เป็นแฟนเมทที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับแต่ว่ามันเป็นการแบบขยายความจริงๆอ่ะแล้วผมแบบชอบมากนะครับชอบมากเลยนะสำหรับในคลิปนี้เอาล่ะก็จบไปแล้วนะครับกับคลิปรีแอคชั่นในวันนี้นะก็รู้สึกว่าอยากให้คาซูฮะมาร่วมทีมนะครับผมก็อยากให้ดีรันเร็วๆนะฮะเสียดายนะครับไม่มีตัวละครตัวนี้ไงคงเข้าไปปอบแล้วนะในเรื่องดีจริงผมว่าในเรื่องคาซูฮะเป็นอะไรที่มันแบบคือมันใช่สำหรับผมมากเลยนะหากใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้พลาดคลิปใหม่จากช่องนี้ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมมาสุขภาพกันด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ